สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ละอมาคุยนะคะกับรายการพี่ละอคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดไฝหินนะคะก็มาพบกับพี่ละอทุกวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะเป็นประจำตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะคะก็มาพบปะพี่ละอเหมือนเช่นเคยนะคะแต่เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มาจัดนะคือไม่สบายนะตั้งไม่สบายตั้งแต่วันที่หยุด25นะหลังม26ป่วยตั้งแต่26มาเลยนะคะ26 27 28 29 30 1นะ2นี่ฟื้นไข้นะคะ2ฟื้นไข้3ตอนนี้ก็คือเป็นอีกวันหนึ่งนะก็เป็นไข้มาตั้งแต่20หยุด25นะคะหยุดยาวเลย26 27 28 29 30 31 1 2นะคือป่วยเป็นไข้หวัดนะก็ไม่เข้าใจว่าไข้หวัดอะไรนะคะขี้เกียจไปหาคุณหมอเพราะว่าก่อนหน้าที่จะป่วยวันที่20 26นะคะพี่ละออไปหาหมอมาได้3วันนะคะตอนนั้นก็เป็นไข้ก่อนอาทิตย์ที่แล้วนะเป็นไข้เป็นไข้ไปหาคุณหมอมาก็ยายังไม่ทันจะหมดนะก็ไปขายของเพราะเรารู้สึกว่าเราหายไข้แล้วก็ไปขายของกลับมามันไปโดนฝนกลับมาเป็นหนักกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ยาก็ไม่หมดก็เลยว่าไปนั่งหาหมอเนี่ยครึ่งวันค่อนวันกว่าจะได้ตรวจมันทรมานมากๆกับการไปหานะก็ได้พาราได้ยาผุ่มแพ้นะได้ยาคัดจมูกกลับมารอบนี้โดนฝนอีกนะมันก็เลยหนักกว่าเดิมนะก็ไปซื้อยามา400กว่าบาทนะก็เหมือนเดิมนะครับเป็นไข้เป็นหวัดหายใจไม่ออกไม่มีเสียงนะก็เลยรักษายาวเลยนะถามว่าตอนนี้ณเวลานี้แข็งแรงไหมก็ระดับหนึ่งนะแต่ก็มันยังไม่เท่าไหร่เมื่อเช้าโดนละอองฝนนิดเดียวปวดหัวตุ๊บๆๆบอกอย่าเพิ่งโดนนะอย่าเพิ่งโดนฝนนะเพราะว่ามันหน้าฝนนะคะมันก็เป็นอะไรที่บอกยากมากเลยนะคือเขาก็ถามว่าทำไมป่วยนานทำไมไม่ไปหาหมอบอกเป็นไข้หวัดใหญ่ไหมบอกไข้หวัดใหญ่เราฉีดยาวัคซีนแล้วนะฉีดยาวัคซีนครบหมดทุกอย่างแล้วก็เลยคิดว่าเคยเนี่ยพี่ละออนี่เคยเป็นไข้หวัดใหญ่มาแล้วนะคะไข้หวัดใหญ่เราจะรู้ว่ามันเป็นแบบไหนถ้าลองเล็บเป็นมันทรมานมากๆคือมันจะปวดตามข้อปวดกระดูกปวดแบบทรมานมากๆเราไม่ได้ปวดแค่เราไข้ขึ้นไม่ลงคือไข้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยค่ะแล้วก็หายใจไม่ออกแน่นจมูกนะคะแน่นจมูกก็คือกลางคืนไม่ได้หลับแน่นอนนะคะว่าแน่นจมูกมากๆมีเสมหะมีนู่นนี่นั่นคือเป็นการอะไรที่ทรมานมากแต่มันไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่รักษาก็คือกินยานอนเนี่ย1อาทิตย์เต็มๆนะก็ยังหวั่นว่าถ้าไปโดนฝนอีกมันคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าโดนฝนอีกมันจะเป็นขึ้นมาเพราะณเวลานี้ยังไม่แน่ใจตัวเองว่ามันหายดีหรือยังนะก็แต่วันนี้ค่อยชั่วแล้วแข็งแรงไปก็เรียกว่าอะไร 80% นะ 80% แต่ก็อีกนะเสาร์อาทิตย์หน้าเนี่ยพี่ละออถ้ามีสัญญาณนะคะเพราะพี่ละออจะไปศพเมยนะคะไปสำรวจพื้นที่เพราะว่าสิ้นปีเนี่ยจะต้องไปแจกของบนดอยนะครับร่วมกับกลุ่มนครปฐมนะคะแล้วก็กลุ่มของอิสระออฟโรดนะคะก็จะไปแจกกันช่วงเดือนธันวานะคะประมาณวันที่10ประมาณเนี้ยนะคะก็คือถ้าเลยวันพ่อก่อนนะคะหรือประมาณเนี้ยแหละค่ะเขาระบุไว้แล้วแต่10 11 12เนี่ยซึ่งเป็นวันแน่วันแม่เราจะไปสำรวจที่ศพเมยนะคะว่าจะไปเส้นทางนี้ไปโรงเรียนนี้นะคะตอนนี้เขาก็เริ่มรับบริจาคแล้วนะคะข้าวสารอาหารให้อะไรนะอันนั้นทางนครปฐมไม่คนจัดการนะคะทางพี่ละออนี่ก็คือเป็นรถนะเราก็จะไปสำรวจซึ่งการพี่ละออก็มีหน้าที่ที่คือไปทำกับข้าวนะคะเลี้ยงทีมงานที่ไปด้วยกันนะคะก็คือไปเป็นหัวเรื่องหัวแรงในการทำกับข้าวนะคะก็เราจะถนัดด้านนี้มากกว่าเพราะเราไม่ได้ขับรถ
ป็นนะคะแต่เราก็เขาเรียกว่าเป็นกำลังเสริมในการที่เขาเรียกว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องนะถ้าไม่มีอาหารเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ไหวนะพี่ละออก็จะไปสรรหากับข้าวเมนูต่างๆอันนี้ก็เป็นโครงการทำบุญเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นจิตอาสานะคะแต่ก็ยังคิดอยู่ว่าเราพยายามทำตัวให้แข็งแรงเพราะว่าเสาร์อาทิตย์หน้าเราจะต้องเดินทางแล้วนะเพราะว่าพี่ละออจะไปตอนแรกว่าจะไปทำอะไรนะถวายเทียนก็ไม่ไปกับกลุ่มก็ไปไม่ได้เพราะป่วยนะแล้วก็หลายโครงการนะคะพี่ละออไปไม่ได้เลยป่วยแล้วตอนนี้แข็งแรงขึ้นมา 80% ก็คิดว่าเสาร์อาทิตย์หน้านะคะก็คงจะแข็งแรงสวัสดีจารีก็คิดว่าเสาร์อาทิตย์หน้าคงจะแข็งแรงนะคะแล้วก็จะไปสำรวจพื้นที่ที่ศพเมยนะคะก็ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะก็เราไปสำรวจเสร็จปุ๊บเขาเรียกว่า2คืน3วันเพราะเราไปหลายเส้นทางนะคะแล้วหน้าฝนเนี่ยมันจะอันตรายหน่อยแต่มันก็ต้องสำรวจช่วงประมาณนี้แหละค่ะช่วงหน้าฝนเนี่ยแหละนะคะแล้วก็เราก็จะไปแจกช่วงหน้าหนาวนะคะซึ่งหน้าหนาวเราบรรยากาศจะดีนะอากาศจะดีนะคะซึ่งโครงการนี้เราก็ทางพี่ต่ายพี่โตเนี่ยที่เราร่วมกับเขามาเนี่ยก็ทำมา7ปีแล้วมั้งคะก็ขอความอนุเคราะห์มาตอนนี้ก็มาอยู่ในกลุ่มของอิสระแล้วนะก็มีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันนะตอนเนี้ยพี่ละออก็จะเป็นฝ่ายแม่ครัวอันนี้เราจะบอกไปก่อนถ้ามีสัญญาณนะคะสัญญาณดีนะคะพี่ละออก็จะไลฟ์นะในช่วงเสาร์อาทิตย์นะเพราะว่าไปเสาร์อาทิตย์จันทร์นะ3วันก็คือเป็นวันที่10 11 12นะ12ก็คือเป็นวันแม่นะก็จะพยายามไลฟ์นะคะเพราะว่าเราก็จะได้รู้ข่าวสารนะซึ่งคลื่นของวัดฝายหินเนี่ยเป็นคลื่นที่ทำมาจัดขึ้นมาเพื่อดำลงไว้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นธรรมะหรือการกุศลหรือจะเป็นเกี่ยวกับทำนุบำรุงศาสนาเราก็จะทำตรงจุดนั้นนะคะแล้วก็ช่วยในจุดนั้นนะครับเขาเรียกว่าเผยแพร่พระพุทธศาสนานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องผีเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะสำหรับของพี่ละออก็จะเป็นฟรีสไตล์นะรายการฟรีสไตล์ก็คือพี่ละออมาคุยแล้วแต่ว่าอาทิตย์นี้พี่ละออจะมาคุยเรื่องนี้อาทิตย์หน้าจะไปคุยเรื่องนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าพระอาจารย์ก็บอกว่าเอาตามสไตล์ของพี่ละออเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงดึกแล้วกลางวันก็จะเป็นรายการธรรมะรายการให้ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทนายเป็นการปลูกต้นไม้ธรรมะของวัดแต่ละวัดนะคะก็จะสอนเยอะแยะมากมายกลางคืนนี่ก็จะเป็นฟรีสไตล์ของพี่ละออนะอาจจะมีข่าวสารอะไรเกี่ยวกับทางวัดข่าวสารเกี่ยวกับธรรมสถานนะคะหรือข่าวสารอะไรก็แล้วแต่นะคะในการบอกบุญทำบุญหรือว่าในเชิงของพระพุทธศาสนานะแล้วก็เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆนะคะพี่ละออก็จะมาเผยแพร่นะแล้วก็พี่ละออก็จะมาไลฟ์ทาง Facebook นะพระอาจารย์บางครั้งก็จะไปยิงเข้าทาง YouTube นะคะอีกหน่อยพี่ละออจะไลฟ์ไปทาง TikTok ด้วยนะคะเพราะว่าพี่ละออก็เล่น TikTok ก็มีผู้ติดตามจำนวนหนึ่งนะครับอาจจะไปไลฟ์ตรงนั้นแต่ถ้าเราไลฟ์ TikTok เนี่ยคนคงไม่ดูพี่ละออแน่เลยเพราะว่ามันเป็นอะไรช่วงที่พี่ละออจัดมันจะเป็นอะไรที่เปิดเพลงก็ไม่ได้นะเปิดเพลงไม่ได้เพลงลิขสิทธิ์ไม่ได้แต่ถ้า TikTok เนี่ยได้หมดนะก็ต้องดูก่อนนะดูก่อนว่าจะเป็นแบบไหนนะเพราะว่าถ้าหลังจากที่เราไลฟ์ของทางวัดเสร็จปุ๊บแล้วก็ต่อไปทาง TikTok อันนั้นสามารถเปิดเพลงได้สามารถพูดคุยได้แต่ช่วงดึกๆเนี่ยคนไลฟ์มากเยอะมากนะคะช่วงดึกคนไลฟ์เยอะมากอาจจะเลิกงานแล้วว่างไม่ง่วงไม่นอนไม่หลับไม่นอนเลิกกิจงานมาเงี้ยอย่างพี่เราเอาอะไรค้าขายนะก็จะเลิกมาถ้าเรามาจัดรายการก็จะเลิกเร็วหน่อยเพื่อให้มาทันเที่ยงคืนก็5 4 ทุ่มครึ่งเนี่ยก็เก็บของ
เก็บเสร็จประมาณ5 ทุ่มหรือเที่ยง5 ทุ่ม5 ทุ่มครึ่งมันขึ้นอยู่กับลูกค้าบางทีลูกค้าติดพันอาจจะแบบเก็บ5 ทุ่มนะคะแต่การเก็บร้านเนี่ยเก็บ1 ชั่วโมงเลยนะคะขนาดรีบๆเร่งๆนะเราพยายามจะ4 ทุ่มครึ่งเกือบ5 ทุ่มให้เร็วนะเพราะว่าช่วงนี้พี่ละอ๋อก็กลับแม่โจ้นะคะมันก็ต้องไวไม่งั้นก็กลับแม่โจ้ถึง2 ทุ่ม6 โมงต้องได้ออกมานะออกจากบ้านมันก็จะเหนื่อยนะคะหนึ่งที่เราไม่สบายเพราะหนึ่งพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยนะมันก็มีโอกาสหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าถ้าเราจัดรายการสดเนี่ยพี่ละอ๋อไม่สามารถที่จะกลับไปจัดที่แม่โจ้ทันนะก็ขออนุญาตพระอาจารย์ว่าขอจัดที่ห้องที่ธรรมสถานเหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่ทันจริงๆนะมันไม่ทันกลับไปเก็บขายของเสร็จปุ๊บเพื่อกลับไปแล้วไปนั่งไลฟ์อ๋อไม่ไหวไม่ไหวง่วงนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกวันอาทิตย์ที่ธรรมสถานก็จะมีการไม่ว่าจะเป็นสังฆทานทิพย์ตะสังฆทานนะคะตะสังฆทานก็ได้ผ่านมาแล้วทุกวันอาทิตย์นี้ก็เป็นสังฆทานทิพย์นะคะก็ทุกวันอาทิตย์นะคะก็ทำบุญได้นะคะทำบุญได้นะคะก็โอนมาที่หรือร่วมทำบุญเราไม่สามารถที่จะมาได้ก็ร่วมบุญได้นะคะก็เป็นชื่อของธนาคารออมสินนะคะเป็นธนาคารออมสินแล้วก็ชื่อของบัญชีก็คือธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะเป็นหมายเลขบัญชี020-395-638859นะคะ020-395-638859นะคะก็ร่วมบุญกันได้นะคะหรือใครอยากจะเข้าไปในมูลนิธิของกองทุนพระอาจารย์พัศกรก็ได้นะคะก็เป็นออมสินเหมือนกันนะคะก็คือหมายเลขบัญชี020-391-813399 020-391-813399นะคะก็สามารถร่วมบุญกับกองทุนพระอาจารย์พัศกรได้นะคะทุกอย่างมันก็จะเป็นค่าน้ำค่าไฟนะคะหรือแล้วแต่พระสงฆ์จะไปดำเนินทำอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็นเราทำบุญไปแล้วนะพระสงฆ์จะไปทำอะไรอันนี้มันเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ละซึ่งไม่เกี่ยวคารวะแบบของเรานะก็อย่างที่บอกนะพี่ละออก็จะมาบอกมาไลฟ์ต่างๆนะหรืออาจจะมาบอกบุญนู่นนี่นั่นก็ตามศรัทธาตามกำลังเลยนะคะนะตามกำลังเรามีจิตศรัทธาที่ไหนทำอะไรและก็ช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษานะยังสามารถที่จะไปร่วมบุญหรือไปทำเขาเรียกว่าอะไรนะถวายเทียนพรรษาได้ภายใน1 เดือนนี้นะคะสามารถไปถวายได้หรือตลอดระยะเวลา3 เดือนเนี่ยที่เข้าพรรษาเนี่ยทำได้หมดนะคะมันอยู่ที่ใจนะคะในช่วงเข้าพรรษาเพราะเรายังไม่ได้ออกพรรษาถ้าออกไปแล้วเขาก็ไม่นิยมทำแต่ถ้าเข้าพรรษาเนี่ยในช่วง3 เดือนสามารถที่จะไปถวายเทียนได้นะคะแต่จุดประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะถวายประมาณเข้าพรรษาใหม่ๆเพื่ออะไรจุดประสงค์คือสมัยก่อนเนี่ยการถวายเทียนพรรษาเนี่ยก็คือสมัยก่อนเขาจะไม่มีไฟนะคะเขาก็ชาวบ้านเนี่ยก็จะช่วยกันนะคะเททอหลอมเทียนขึ้นมาถวายเทียนพรรษาที่มันแท่งใหญ่ๆเพื่อให้จุดได้ทั้ง3 เดือนนะแท่งหนึ่งเนี่ยจุดได้3 เดือนนะคะก็เลยจะทำทั้งหมู่บ้านเนี่ยมาช่วยกันชาวบ้านเนี่ยคนละเล็กคนละน้อยใครมีขี้เทียนเนี่ยคนละเล็กคนละน้อยนะคะมารวมกันแล้วก็หลอมกันมาเป็นเล่มเทียนเล่มใหญ่ๆเพื่อแห่ไปวัดที่อยู่ใกล้บ้านของตัวเองนะคะเพื่อให้พระสงฆ์เนี่ยจุดทั้ง3 เดือนเพราะว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยพระสงฆ์จะไม่ออกไปไหนนะคะไม่ไปค้างอาแรงที่ไหนก็สามารถที่จะจุดทำวัดเช้าทำวัดเย็นได้นะคะอานิสงส์ตรงนั้นการถวายเทียนก็ทำให้เรามีชีวิตที่สว่างไสวนะคะคิดอะไรก็จะมีแสงสว่างนำทางชีวิตของเราให้มันราบรื่นให้มันสว่างไสวมองเห็นอนาคตหรือมองแบบว่าเราคิดอะไรมืดมืดตื้อตื้อเนี่ยเรามีแสงเทียนแสงสว่างแสงไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะมองอะไรที่มันแบบจากที่มันมืดมัวนะมันก็จะสว่างเหมือนเขาที่เขาบอกว่าได้เทียน1 เล่มทำให้เราตาสว่างขึ้นนะฮะบางคนอาจจะบอกว่าอู้ตาฉันมืดมิดมองไม่เห็นหรือเขาเรียกว่าความรักทำให้คนตาบอดถวายเทียนสัก1 เล่มหรือหลอดไฟฟ้าสัก1 หลอด
ความรักอาจจะทำให้เราตาสว่างขึ้นก็ได้เพราะอะไรเพราะเทียนกับหลอดไฟมันทำให้เราสว่างขึ้นตาสว่างขึ้นแก้เคล็ดได้นะแก้เคล็ดได้บางคนนี่แบบคิดอะไรไม่ออกเนี่ยก็ถึงบอกว่าความรักทำให้คนตาบอดคิดอะไรก็ไม่ออกความรักที่มันแบบเขาบอกว่าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ซึ่งจริงๆแล้วชี้ไปที่นกมันอาจจะเป็นไม้ก็ได้แต่ความรักมันทำให้เราเขาชี้นกนะชี้ไม้แล้วบอกเป็นนกเราก็เชื่อในสิ่งที่เขาบอกว่าไม้นั้นเป็นนกเพราะอะไรเพราะความรักทำให้เรามองไม่เห็นทำให้เราตาบอดไม่สามารถจะมองเห็นสามารถที่จะมองมาเห็นไม้เป็นนกได้นะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าหน้ามืดตามัวถวายเทียนซะเราจะได้เชื่อมั่นในตัวเองว่าความรักมันไม่ทำให้คนตาบอดนะคะให้มันเห็นสัจธรรมสัจธรรมนะคะเขาชี้ไม้แล้วเขาบอกเป็นนกอ้าวคุณมุสาอันนั้นไม้ก็คือไม้นะคะนั่นคือให้ความจริงใจให้ความซื่อสัตย์ให้ความแบบรักกันครั้งแรกๆคุณมามดเท็ดคุณมาโกหกว่าเนี่ยเธอฉันชี้ไปตรงนั้นเป็นมันเป็นไม้แท้ๆแล้วบอกเป็นนกคุณก็เชื่อปัญญาอ่อนนะคะปัญญาอ่อนนะคือความรักทำให้คนตาบอดแบบนั้นถ้าเขาชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อย่างนั้นไม่ได้มันเป็นไม้ก็ต้องเป็นไม้มันเป็นนกก็ต้องเป็นนกนะคะเราต้องเชื่อมันตั้งแต่เริ่มคบกันเริ่มจีบกันนะคะเราต้องขัดกันตั้งแต่ตอนจีบกันใหม่ๆเขาชี้ไม้แล้วบอกว่าเป็นนกไม่ใช่เธอตาบอดเหรอเธอไม่เห็นเหรอที่เธอชี้มามันเป็นไม้นะไม่ใช่นกแน่นะถวายเทียนค่ะความรักมันจะได้ไม่ทำให้เราตาบอดตาเราจะสว่างไม่ใช่เขาพูดอะไรก็เชื่อเขาไปหมดนะนี่แหละอานิสงส์ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นความรักหรือการเรียนนะคะการเรียนน่ะเราอ่านเราท่องเราจำมันไม่จำมันมืดไปหมด8ด้านเมื่อคืนอ่านหนังสือมาเช้ามาสอบทำไมกูคิดอะไรไม่ออกเลยวะมาเช้ามืดนี่อ่านมาทำไมมันไม่แล่นเลยมันมืดมองอะไรก็ไม่เห็นไอ้ที่ท่องมามันดับวูบไปหมดเลยถวายเทียนช่วงเข้าพรรษาถวายหลอดไฟนะคะเวลาเราเข้าห้องสอบหรืออ่านหนังสือไปเยอะๆๆๆเนี่ยความจำมันจะได้จำอยู่ในสมองมันจะได้สว่างปิ้วเวลาไปทำข้อสอบอ๋อมาเช้าฉันอ่านเนี่ยนะเห็นไอ้นี่ตัวหนังสือแบบนี่ทำสามารถทำได้หมดนะคะนี่แหละคืออานิสงส์นะคะก่อนจะเข้าห้องสอบก็ไปทำบุญนะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญถวายเทียนพรรษาถวายหลอดไฟนะคะแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนเรื่องการงานนะคะบางทีการงานเราคิดอะไรไม่ออกมืด8ด้านนะคะถวายเทียนถวายหลอดไฟไอ้ที่มืด8ด้านมันจะสว่างรอบด้านอานิสงส์ตรงนี้มันช่วยได้จริงๆนะเขาบอกว่ามันเป็นความเชื่อแต่ความเชื่ออันนี้มันสามารถที่จะต้องคนพุทธนะหรือศาสนาอื่นก็แล้วแต่นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลพี่ละอองไม่ได้บอกว่าเชื่อในสิ่งที่พี่ละอองพูดเป็นงมงายนะคะมันงมงายถ้าเราไม่อ่านหนังสือเราจะจำได้ยังไงแต่บางครั้งสมองมันตื้อเราก็ต้องเอาความเชื่อไม่งั้นคนเราอ่ะนักศึกษาทุกคนหรือทุกคนนั่นแหละส่วนมากจะสายมูเวลาจะสอบไปบนบานศาลเก่าเจ้าพ่อนั้นเจ้าแม่นี้ให้ฉันสอบวิชานี้ผ่านให้ฉันสอบเข้ามหาลัยนี้ได้พอเข้าไปได้ปุ๊บให้ฉันสอบผ่านให้กับเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายก็จะบอกว่าถ้ามึงไม่อ่านหนังสือมึงก็สอบไม่ได้แต่มันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไงคะก็ถึงบอกว่าคนไทยมันอยู่คู่กับพวกสายมูต่างๆนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยอย่างที่พี่ละอองบอกเนี่ยช่วงเข้าพรรษาถวายเทียนถวายหลอดไฟนะคะไปได้ทุกที่ทุกทางทุกวัดที่อยู่ใกล้บ้านของคุณนะอานิสงส์ตรงนั้นมันเขาบอกว่าช่วงเข้าพรรษาอานิสงส์แรงมากนะคะเพราะว่าพระเขาอยู่ในศีลเนกเขาเรียกว่าอยู่ในศีลกินในธรรมนะพระเขาส่วนมากเขาจะไม่ออกไปข้างนอกไม่ไปเหยียบย่ำข้าวที่ชาวนาปลูกเอาไว้ไม่ไปเหยียบไม่ไปเขาเรียกว่าไม่ย่างก้าวไปเหยียบมดเหยียบแมลงเหยียบอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะจะอยู่กับกุฏิอยู่กับวัดนะคะก็ฝึกกรรมฐานไปสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์นู่นนี่เป็นกิจของสงฆ์นะเราเป็นชาวบ้านบุคคลชนธรรมดาเนี่ยเราก็ทำได้ศีล5ให้ครบเท่านั้นเองนะการทำศีล5ให้ครบมันไม่ได้ยากเย็นนะคะ
แต่บางคนก็จะบอกว่าโอ้ทุกวันนี้ฉันก็ถือแค่สี่ศีลเองนะบางพ่อค้าแม่ค้าบางวันเนี้ยมุสาไปแล้วหนึ่งหรือสี่ทำยังไงนะคะให้มันครบศีลห้าพระอาจารย์พัศกรเคยสอนเลยว่าเราต้องรู้จักหลอกล่อนะหลอกล่ออะไรหลอกล่อในการถือศีลให้มันครบห้านะเพราะเขาบอกว่าถ้าเราวันๆหนึ่งเนี่ยเราเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้ครบบางทีเราก็เข้าอะไรนะเข้าอยู่กับสังคมในมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเกิดแก่เจ็บตายมนุษย์ต้องกินต้องใช้ต้องทำงานต้องนู่นนี่นั่นสะปะอย่างต้องเข้าสังคมมันอาจจะมีการดื่มของมึนเมามั่งอาจจะสูบบุหรี่อาจจะสิ่งนู่นนี่นั่นนะอาจจะมุสาเพื่อให้ตัวเองเอาตัวรอดในสังคมหน้าที่การงานหรือการค้าขายนะคะบางทีบางวันมันก็จะไม่ครบ5นะหลอกล่อโดยการก่อนจะนอนนะคะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิสมาทานศีล5แล้วเราก็นอนครบแน่นอนศีล5เพราะตอนหลับเราไม่สามารถจะไปฆ่ามดได้ฆ่ายุงได้นะคะแต่ไม่ใช่ยุงเต็มมุ้งเลยนะเราเผลอตบนะอันนั้นก็ขาดไปแล้วนะคะก่อนจะนอนแล้วก็ดูนะว่าไม่มียุงไม่มีนู่นนี่สมัยนี้เขาก็อยู่ในมุ้งลวดกันหมดแล้วนะคะน้อยนิดหรือบางคนยังกางมุ้งอยู่แล้วก็เช็คในมุ้งแล้วว่ามียุงสักตัวไหมนู่นนี่นั่นแล้วก็มานั่งทำเขาเรียกว่าสวดมนต์สมาธิในมุ้งก็ได้นะมันก็สามารถที่ว่าหลับไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถโกหกได้เราไม่สามารถไปผิดลูกผิดเมียเขาไม่สามารถไปดื่มสุราและของเมาได้นะคะไม่โกหกมดเท็จนู่นนี่นั่นเนี่ย5ข้อครบกระบวนการเพราะเราหลับไปแล้วเราไม่สามารถไปทำอะไรผิดศีลได้ทั้ง5ข้อเราถือครองตรงนั้นจนครบจนสว่างจนเช้าเราไม่พูดจากับใครเลยนะคะเราก็ถือศีลแล้วก็ไปล้างหน้าแปรงฟันหรือบางคนเนี่ยตื่นขึ้นมาปุ๊บเข้าห้องพระนะคะสวดมนต์สมาทานศีลนะคะแล้วก็มาปฏิบัติชำระร่างกายตัวเองเสร็จก็รับประทานอาหารกินกลับไปทำงานระหว่างนั้นอาจจะศีลไม่ครบแหละนะคะก็กลับมาทำที่บ้านเหมือนเดิมอย่างที่พี่ละออแนะนำเนี่ยแหละนะคะการนอนคือการรักษาศีลที่ดีที่สุดนะคะเพราะเราไม่สามารถที่จะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีได้นะคะเพราะทุกอย่างมันหลับทุกอย่างมันนอนทุกอย่างไปไหนไม่ได้เราไม่สามารถละเมอไปปุ๊บปฏิหัวเขาด่าพ่อล่อแม่เขาได้นะคะเพราะเราหลับไปแล้วนะนั่นก็คืออย่างที่พี่ละออพูดนะก็คือการรักษาศีลนะคะในทุกๆเรื่องนะที่เป็นออกเล่าให้ฟังมาแบบนี้นะคะแล้วก็ทุกอย่างมันจะเป็นไปตามกาลเวลาในตัวบทกฎของทุกอย่างที่พี่ละออกเคยพูดเคยคุยไว้นะพี่ละออกก็คือจัดรายการนี้เป็นรายการที่พูดในสิ่งที่เราอยากพูดแต่ไม่ใช่พูดแบบเอาดีเข้าตัวช่วยคนอื่นไม่ใช่นะคะไม่ใช่รายการแบบนั้นนะคะเป็นรายการที่แบบเผยแผ่ธรรมะหรือเผยแผ่อะไรก็แล้วแต่ที่มันดีในสังคมปัจจุบันนะคะหรือว่าเราจะมาอ่านเรื่องข่าวเรื่องตอนนี้น้ำป่ามันเยอะฝนตกทุกวันนะคะต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้มันดีขึ้นแข็งแรงขึ้นพยายามไปอย่าไปโดนฝนนะคะถ้าโดนก็โดนให้มันหนักๆไปเลยนะคะแล้วก็กลับมาอาบน้ำสระผมแต่ไม่เข้าใจพี่ละอองขายของแล้วบางทีมก็จะโดนละอองฝนอะแต่ถามว่าเปียกทั้งตัวไม่แต่ละอองฝนร้อยล้านเปอร์เซ็นต์มีแน่นอนมันก็ทำให้เป็นปัจจัยและอย่างเราพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยพักผ่อนน้อยมันทำให้เราเลยเดือนที่แล้วทั้งเดือนเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายนะคะสามวันดีสี่เป็นไข้ยาเป็นสิบเม็ดโอ้เบื่อกับการสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างที่พี่ละออได้ลงในเฟซบุ๊กเนาะสมัยก่อนจะมีแบบที่เขาบอกว่าตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะมีแต่ผู้ชายนัดนะพออายุมากขึ้นก็มีแต่หมอนัดนะคะเพราะอะไรเพราะอายุมากขึ้นนะคะโรคภัยไข้เจ็บมันค่อยๆสะสมมาก็คงจะไม่มีผู้บ่าวที่ไหนมานัดแล้วมีแต่คุณหมอบอกคุณหมอก็คือผู้บ่าวคุณหมอหล่อหรือคุณหมอที่เป็นผู้หญิงสาวๆสวยๆน่ารักนัดเราประจำนัดเราประจำเนี่ยเดี๋ยววันที่7พี่ละออก็หยุดอีกแล้วนะไปหาหมอภูมิแพ้ก็
เราเป็นภูมิแพ้แพ้ฝุ่นแพ้ละอองแพ้สเปะสปะแพ้หมดอ่ะนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าโลกนี้ทำไมไม่ไปอยู่กับคนอื่นทำไมต้องมาอยู่กับเราที่เราจะต้องไปตรงนั้นตรงนี้เราก็ต้องการหาอากาศบริสุทธิ์นะเพื่อดูแลตัวเองนะแล้วก็อย่างพี่ละอองเนี่ยวันก็ถ้าหยุดช่วงไม่สบายหรือว่าสั่งจากไข้แล้วก็เบื่อเซ็งแล้วก็มาหยิบโทรศัพท์มาก็สไลด์ไปเรื่อยเนาะเพื่อดูว่าช่วงเราไม่สบายหนักๆไม่ได้หยิบโทรศัพท์เลยข่าวสารบ้างมันเป็นยังไงนู่นนี่นั่นก็ไปดูคลิปนึงที่เขาบอกว่าพระเกจิดังๆต่างๆเนี่ยได้ทายไว้ว่ากรุงเทพเนี่ยจะมีประเทศไทยต้องบอกประเทศไทยเนี่ยจะเกิดภัยน้ำท่วมมันจะหายไปครึ่งประเทศเราก็ใจคอไม่ดีนะแล้วก็จะเป็น3อย่างนะมันก็เกิดขึ้นมาแล้ว2อย่างคือน้ำท่วมก็คือสึนามินะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่แบบอะไรนะรุนแรงก็คือยิงกันฆ่ากันสงครามโลกนู่นนี่นั่นอะไรแล้วแต่หรือในไทยที่แบบยิงโอ้ยดาดเดือดนะก็ผ่านมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมืองนู่นนี่นั่นอย่างที่เรารู้เห็นแล้วเขาบอกเลยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอีก6ปีเนี่ยอย่างหลวงพ่อศิลาก็จะได้ทำนายว่าอีก6ปีเนี่ยกรุงเทพก็จะไม่เหลือนะถ้าจะให้รอดถ้าขึ้นไปทางอะไรเขาใหญ่รอดนอกนั้นกรุงเทพจะไม่เหลือเลยน้ำจะท่วมหมดมาถึงนครสวรรค์คนก็จะแห่แหนกันมาซื้อเชียงใหม่มาซื้อทางเหนือไปทางเขาใหญ่กันเยอะช่วงนี้นะโชคดีพี่ละออยู่เชียงใหม่มา30กว่าปีก็ได้ซื้อบ้านอยู่เชียงใหม่นะได้ทำมากินอยู่ที่นี่ตอนนี้ก็คืออยู่เชียงใหม่นานกว่าอยู่บ้านเกิดของตัวเองนะบ้านเกิดของตัวเองก็คืออยู่สมุทรปราการนะเพราะว่าอยู่มาค่อนชีวิตละนะก็เลยเป็นคนที่รักเชียงใหม่มากๆอยากพูดเชียงใหม่ได้อยากพูดเหนือได้แต่ถามว่าพูดได้ไหมอู้ได้ฟังได้นะแต่มันก็จะเป็นคนไทยอู้เมืองอะฟังคนเมืองก็ว่าคนไทยอู้เมืองเนี่ยหรือบางคนก็จะบอกว่าคนเมืองอู้ไทยเจ็บเอวเนาะคนไทยอู้เมืองก็เจ็บเอวเหมือนกันนะแต่มันจะเป็นความน่ารักอีกแบบนึงเขาบอกว่าถ้าคนไทยเนี่ยอู้เมืองเนี่ยมันจะปะแลกเขาบอกว่าแต่มันก็ฟังแล้วมันน่ารักดีนะส่วนคนเมืองมาพูดไทยเขาจะว่าสลิปนะอู้คำเมืองอู้ไทยปะแลกอ่ะแล้วก็อะไรนะอู้ไทยปะแลกอู้ไทยเป็นเมืองแล้วอู้ไทยอ่ะนะพี่ว่านะภาษาไทยภาษาคนไทยอู้เมืองหรือคนเมืองอู้เมืองมันเป็นอะไรที่น่ารักบางคนไม่ให้ลูกให้หลานตัวเองอู้เมืองนะเขาบอกว่าเดี๋ยวโตขึ้นมาจะพูดไทยไม่ได้เดี๋ยวจะแปลกไปทางอู้เมืองนะแต่พี่ลอคิดว่านะคะอู้เมืองเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีเสน่ห์สวัสดีจ้าผุดสดีนะพี่ลอคิดว่าคนไทยอู้เมืองหรือคนเมืองอู้เมืองเนี่ยมันเป็นอะไรมีเสน่ห์ของมันนะคนเมืองสมัยเนี้ยไม่ค่อยให้ลูกให้หลานพูดภาษาเมืองนะคะเขาเรียกว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวพอโตขึ้นมาจะอู้เมืองแปลกไอ้อู้ไทยแปลกอู้เมืองแปลกอะไรทำนองเนี้ยที่ว่านะมันเป็นภาษารากเง่าของเราเนี่ยเราสมควรที่จะพูดเมืองให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะชัดไปเลยนะภาษาไทยอู้มันอะไรก็ได้เข้าโรงเรียนแล้วมันถึงอู้ได้เนาะมันต้องไปห่วงนะคะบางคนเนี่ยคนเมืองแท้ๆอู้เมืองบ่ได้อ่ะคิดฮอดเจ้าเหมือนกันเลยเจ้านะคะคิดทอดหลายเหมือนกันนะนี่ก็เพิ่งมาไลฟ์ได้หยุดไปเป็นอาทิตย์เหมือนกันอาทิตย์กว่าเมื่อยเข้าใจคำว่าเมื่อยเนาะเมื่อยคือไม่สบายเจ็บออดๆแอดๆเป็นโรคคิดถึงคุณหมอเป็นโรคคิดถึงคุณหมอนะหาแต่คุณหมอคิดถึงคิดทอดหลายคุณสดีนี่ก็ไม่ไลฟ์เฟซเนาะนะคะก็โมทนาสาธุทุกในทุกๆเรื่องที่คุณผุสดีเนี่ยน้องหนิงเนี่ยได้ร่วมบุญนะคะทำบุญตลอดเห็นใน Facebook เนี่ยเดี๋ยวไปทำบุญเอาคุณพ่อคุณแม่ไปทำบุญนะคะห
โมทนาสาธุในบุญที่คุณผุศนีเนี่ยนะคะทำทุกครั้งทุกครั้งด้วยนะคะอย่างน้อยเราได้ร่วมบุญตรงนี้แล้วก็อานิสงส์ตรงนี้ก็นิดหนึ่งสัก 1% ก็ขอส่งผลมาถึงข้าเจ้าด้วยโมทนาสาธุข้านนะเป็นคนเป็นผู้หญิงที่ชอบทำบุญมากนะคะผุศนีเนี่ยกิจการเลยรุ่งเรืองก๋วยเตี๋ยวเรือคุณหนิงนี่คืออร่อยเวอร์นะคะน้องปอนี่เป็นอะไรที่ติดอกติดใจมากนะต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือคุณหนิงเนี่ยยกเป็นลูกไปแล้วนั่นน่ะนะคะน้องปอนี่คิดฮอดหลายนะคะไปกรุงเทพมาใดต้องแวะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคุณหนิงนะเราก็เคยได้ไปร้านนะคะ2ครั้งละจำไม่ได้สักครั้งจำไม่ได้สักครั้งนะจำทางเข้าไม่ได้นะแต่ไม่ได้จริงๆเพราะเดี๋ยวนี้บ้านเมืองมันเปลี่ยนไปเยอะๆมากๆนะครับเยอะจนบ้านนอกเข้ากรุงอ่ะอู้ได้เพราะขนาดอู้ได้นิดหน่อยนะคะอู้ได้นิดหน่อยนะคะก็เป็นคนไทยที่สลิดจะอู้เมืองอ่ะนะอยากอู้เพราะว่ามันเป็นภาษาที่น่ารักนะคะเป็นภาษาที่เราฟังแล้วมันสนอเพราะหูเนาะเป็นภาษาที่ฟังแล้วเพลิดเพลินเป็นภาษาเมืองที่พี่ละออหลงไหลแล้วก็ชอบที่จะหัดพูดนะคะสวัสดีคนจากที่เกาหลีนะคะอะไรนะภาษาเกาหลีฮันโยคือน้องไหมนะคะก็ไม่หลับไม่นอนกันเนาะนะก็อันนี้น้องไปอยู่เกาหลีนะคะก็สวยเหมือนสาวเกาหลีแล้วมีโอกาสจะไปเที่ยวเกาหลีมั่งอยากมีดั้งอย่างเขานะคะมีเงินจะไปสวยมั่งผู้หญิงเขาบอกว่าอย่าหยุดสวยใช่ไหมคะก็อยู่เชียงใหม่มาค่อนชีวิตนะคะไม่อยู่เชียงใหม่เลยเนี่ยมาเรียนรู้ทุกอย่างที่เป็นของคนเมืองแล้วก็สลิดที่จะอู้เมืองนะคะเพราะเป็นคนที่ชอบมากกับคำว่าอู้เมืองอู้มาเตอร์เอียอู้ได้ฟังก็ฟังได้แต่ถ้าเป็นเมืองนะคะแต่ถ้าเป็นเมืองโบราณเป็นเมืองยองเป็นยองไปอะไรเนี้ยบ่ได้อู้บ่ได้เลยนะอู้บ่ได้แล้วก็ฟังบ่ได้ฟังบ่ออกนะอู้ไปเจ็บเอวปวดหัวเป็นบางทีเป็นคำเมืองที่มันเก่าจริงๆอ่ะเพราะก็เหมือนกับประเทศไทยอ่ะนะมีภาคเหนือภาคกลางอีสานเหนืออีสานใต้เหมือนกันพะเยาเชียงรายเชียงใหม่น่ะลำปางพวกเนี้ยสำเนียงมันไม่ใช่เหมือนกันนะแพ้นะคะแพ้เนี่ยอู้ไวมากนะน่านนะคะคนยองอ่ะเปิ้นจะอู้เนี่ยเปิ้นจึงหูนะว่ามีเชียงใหม่น่ะที่จะอู้แบบช้าๆคนเมืองแต่ๆนะคนเมืองในเมืองนะคะพี่เราพูดคนเมืองในเมืองจะอู้เพราะอู้ช้าๆแต่ถ้าคนเมืองโบราณที่มันอยู่รอบนอกเนี่ยเขาจะอู้ไวแต่ก็อู้ม่วนนะอู้เพราะนะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะพี่เราอยู่เชียงใหม่แล้วก็รักเชียงใหม่แล้วก็รักที่จะอยู่ที่นี่นะแล้วก็มันเหมือนกลับบ้านตัวเองอะนะพอเรามารู้จริงๆแล้วราศีของเขาเรียกว่าอะไรนะนักษัตริย์ของเราเนี่ยคืออยู่ที่เชียงใหม่ก็คือวัดเจ็ดยอดปีมะเสงไงก็งูเล็กก็อยู่ที่วัดเจ็ดยอดเชียงใหม่นี่เองนะเพราะว่าเคยใฝ่ฝันว่าอยากจะมาอยู่เชียงใหม่นะคะอยากจะขาวอย่างเขาอยู่มา30กว่าปีแล้วเนี่ย36ปีแล้วมั้งไม่ขาวเลยนะคะไม่ขาวเลยปู่เป็นคนขาวมากขาวนะคะย่าเนี่ยเป็นคนผิวคล้ำพ่อเป็นคนผิวสองสีย่านี่คล้ำแต่ปู่นี่ขาวจั๊วเลยปู่นี่ขาวจริงๆนะคะปู่นี่ขาวย่านี่คล้ำคนอื่นเขาก็ขาวนะเป็นผิวน้ำผึ้งพี่ละออมันรู้เอามาจากไหนนะคะมอยยิ่งกว่ามอยคนอื่นเขามอยอ่ะพี่ละออดำเลยอ่ะเล็กๆนี่ชื่อเยอะมากนะอีสัมลี
นินดำทานอะไรนะเยอะชื่อเยอะเขาก็เรียกกันทั้งหมู่บ้านน่ะเพราะเขาบอกว่าจุดเด่นของคนในหมู่บ้านตัวแทนหมู่บ้านซอยกันตบุตรนะตัวแทนหมู่บ้านนะก็คือขาวที่สุดในหมู่บ้านจริงๆขาวที่สุดในหมู่บ้านจริงๆไม่มีใครมาเกินหน้าถนัดอาเขยเนี่ยเป็นน้องเป็นน้องเขยพ่อดิใช่เป็นคนใต้ดำเรามองเห็นเขาเนี่ยนะตัวดำเป็นเหนี่ยงเป็นขึ้นเงาเลยนะขึ้นเงาเลยนะแกเป็นคนใต้เนาะตาโตๆเนี่ยดำเป็นเหนี่ยงเลยอะเป็นเหนี่ยงเข้าใจเนาะดำเงาอะแต่เวลาเราไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราเอาแขนไปเทียบกับเขาอะพี่เราเอาดำกว่านะดำกว่าจริงๆงงมากเลยงงที่ว่าเวลาเรามองอาเราอะเขาแกชอบถอดเสื้อเนาะแกจะเป็นคนที่ผิวดำหัวหยิกตาโตเหมือนเงาะป่าดำเงาแบบเงาเลยอะแล้วก็ว่าดำเนาะเราไม่ดำเหมือนเขาแต่พอเราไปอยู่ใกล้ๆเทียบกันเคยเทียบหลายรอบแล้วนะหลายครั้งมากนะเราชนะเลิศนะคะผิวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเราดำกว่าเขาได้อย่างไรทั้งที่ใครมองอย่าเอาแขนเทียบกันนะเขาก็ว่าอาเราดำกว่านะก็เหมือนกับงูอ่ะเหมือนกับงูเห่างูจงอางงูเห่าจะมันจะดำแล้วแบบเป็นเงาๆทั้งที่ไม่ชอบงูนะแต่เราก็เคยเห็นแบบแวบแวบแวบในทีวีในสารคดีต่างจริงไม่อยากดูหรอกเพราะเป็นคนกลัวงูมากมันก็จะเห็นแบบวับนึกภาพออกว่าเขาจะเงาเกิดมาในชีวิตถามว่าเคยเห็นงูเห่าตัวเป็นๆไหมไม่น่าจะเคยนะไม่น่าจะเคยเพราะไม่อยากดูไงแต่เกิดมาในชีวิตโตมาป่านเนี้ยเคยเห็นงูจงอางชนิดตาต่อตาเนี่ยระยะไม่ไกลกันเลยเนี่ยสีดำดำไม่ใช่ดำเงาเป็นดำด้านดำแบบฐานดำดำด้านทุกวันนี้ยังจำหน้าเขาได้จำหน้าตรงนั้นได้จำเหตุการณ์ตรงนั้นได้แม่นยำไม่เคยลืมถามว่ากลัวไหมกลัวสุดๆแต่อีกมุมนึงบอกว่าดูเขาสง่าดูเขาหล่อดูเขาสวยดูเขาดำแล้วแบบดูมีอำนาจมีพลังดูมันแบบเป็นเขาแผ่แม่เบี้ยสูงมากเลยนะสูงอะสูงกว่าเราอยู่ไกลๆนะเรามองเห็นเขาเนี่ยสูงกว่ารถอะท่วมรถเก๋งอะที่เราดูแบบคือตกใจตาค้างอ่ะจ้องแบบปกติจะไม่ดูนะแล้วก็จำได้ทุกอนูแบบกลัวแล้วก็ลูกก็บอกว่าลูกกลัวสักกรรมนึงเขาก็จะค่อยๆแบบลดตัวลงแล้วก็เลื้อยไปแต่เขาดำสง่าหล่อพูดแล้วขนลุกนะคะมันไม่ใช่เงาอ่ะมันเป็นสีแบบด้านๆดำๆพูดถึงแล้วก็ถามว่าอยากเจออีกไหมใหม่เป็นคนที่กลัวดูภาพงูก็ไม่ได้นะดูแล้วเอาไปฝันนอนละเมอนอนผวานะคะมันจำฝังใจจำฝังลึกเพราะอะไรเพราะพี่ละอเคยโดนงูกัดเนี่ยเด็กๆเนี่ย 2-3 ครั้งมั้งก็ไม่เข้าใจทำไมคือจริงๆเนี่ยคือจริงๆเขาไม่ทำร้ายคนหรอกแต่ว่าความเป็นเด็กเนาะกลางค่ำกลางคืนเราก็เดินรองเท้าก็ไม่ใส่แล้วมันก็จะไปถนนแล้วมันก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อนะความเป็นเด็กก็วิ่งอ่ะกลางค่ำกลางคืนก็วิ่งมาเลยวิ่งไปซื้อกับข้าววิ่งไปซื้อบุหรี่เนี่ยเมื่อก่อนนี่จะเป็นอยู่สมัยก่อนเลยเขาเรียกว่าไปเฝ้าบ่อนน่ะไม่ใช่เฝ้าบ่อนหรอกพ่อไปเล่นดัมมี่มั่งเล่นไพ่ตองมั่งกับย่ากับพ่อกับคนนู้นคนนี้คนในหมู่บ้านนะเนาะคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนก็จะมีไพ่ตองไพ่ดัมมี่พี่ละออโตอยู่ในวงพวกนี้เลยนะแล้วก็จะมีไฮโลก็ไม่เข้าใจว่าตำรวจทำไมเขาไม่จับตอนเราเป็นเด็กๆนะเราอยู่ตรงเนี้ยเราจะได้เงินเพราะว่าพวกนี้เขาจะไม่ลุกไปไหนเลยนะ
แปลกมากทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างนั้นน่ะไม่ลุกไปไหนเลยจะลุกไปต่อเมื่อไปเข้าห้องน้ําข้าวปลานะเราเป็นเด็กเขาก็จะให้เราเนี่ยวิ่งไปซื้อบุหรี่ซื้อข้าวซื้ออะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่กินเหล้านะซื้อข้าวเราเป็นเด็กเราก็วิ่งไงใส่รองเท้าไม่ได้ใส่มั่งก็ไปเหยียบเอางูพอไปเหยียบปุ๊บมันก็จะนิ่มมันก็จะกัดความที่งูมันขดอยู่อ่ะความอารมณ์ตกใจอ่ะตกใจแล้วก็จะเหยียบมันก็จะกัดนะรู้พอกัดปุ๊บเราก็สะบัดเข้าไปเนี่ยรู้อย่างเดียวว่ามันเป็นงูตัวเล็กดำๆน่ะสะบัดไปเราก็จะเห็นคราวนี้ความกลัวของเรามันก็จะกลัวแบบโอ้เห็นงูเป็นม้าเป็นอะไรก็ไม่รู้พ่อก็จะโอ้ยพาไปส่งโรงพยาบาลโรงเรียนในเรือเพราะพ่อเป็นทหารเรือเนาะไปส่งโรงเรียนโรงพยาบาลไปถึงปุ๊บหมอไม่ทำอะไรให้นะมันนั่งวาดหัวงูอ่ะเอ้าเขาไม่รักษาเหรอเขาไม่ฉีดยาเหรอเขาไม่ทำอะไรเหรอเราเป็นเด็กแล้วก็เอ้าไม่เห็นทำอะไรเราเลยอ่ะมันนั่งถามเราเป็นเด็กเขาก็มาดูที่แผลมันจะมีสองรูเพราะมันจะฝังเขี้ยวพอโตมาแล้วก็ถามว่าเขาบอกอ๋อดูแล้วเลือดสีแดงงูไม่มีพิษนะเขาก็ดูแล้วมันไม่มีพิษลักษณะการมานั่งวิจัยถ้ามีพิษก็คงตายอะนะคงตายไปอะไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บเขามานั่งวาดหัวงูเป็นอย่างนี้หรือเปล่าลูกงูเป็นแบบนี้ไหมตัวยาวขนาดนี้สีอะไรแล้วเป็นเด็กเราก็ได้แต่บอกว่าไม่รู้เขาก็จะให้ยาแก้ปวดยาโน่นนี่นั่นมาแล้วบอกไปหาหมอทำไมหมอไม่รักษาไม่เข้าใจเป็นอย่างเงี้ยสองครั้งแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งโดนกัดปุ๊บพ่อก็จะบอกว่าอย่าหลับนะอย่าหลับนะก็ไม่ได้ง่วงจะหลับทำไมแต่ความที่เราร้องไห้ไงร้องไห้ฝ่าเขาจะไปส่งโรงพยาบาลร้องไห้ความที่เรากลัวนะร้องไห้ก็กอดพ่อเนี่ยกอดพ่อแล้วก็ร้องไห้จะอึกสะอื้นพ่อจะคอยเขย่าหน้าเขย่าตัวแต่เขาก็จะมัดนะเขาก็จะมีเชือกมีอะไรมัดขาเราไว้มัดแข้งไม่ให้เลือดมันเข้าสู่หัวใจสมัยก่อนนะเขาจะล้างเลือดแล้วก็มัดแล้วก็คอยตบหน้าเราคอยเขย่าเราไม่ให้เราหลับอย่าหลับนะหลับมึงตายแน่ๆอย่าหลับหลับหลับเราก็ไม่หลับก็ไม่ง่วงนั่นแหละประสบการณ์นะคะก็เหมือนตอนเด็กๆพี่ละอปวดพี่ละนี่ขี้โรคนะตอนเด็กๆเนี่ยพี่ละไม่รู้เป็นโรคอะไรไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้นอนเด็กๆนี่จำความได้เลยคือนอนแล้วพอกลางคืนมาแล้วก็นอนบนที่นอนนี่แหละก็จะมีคนนั้นคนนี้มาเยี่ยมหามาหาเรามาลูบหัวเราหายวันหายคืนนะลูกมามัดแขนมัดมือคนเต็มบ้านเลยอ่ะแล้วก็มามัดแขนเรามัดมือเรามาเป่าขมับเรามาลูบหัวแล้วก็มานั่งพูดคุยกันเต็มบ้านหมดเลยแล้วก็เป็นเด็กแล้วก็นอนแล้วก็เขามาทำไมมามัดแขนเราแล้วก็มาพูดมาคุยกับเราแล้วก็มาลูบหัวเราแล้วก็บอกขวัญเอ้ยขวัญมาจำได้เลยนะขวัญเอ้ยขวัญมามาอยู่กับเนื้อกับตัวนะลูกหายวันหายคืนนะลูกนู่นนี่นั่นคนเฒ่าคนแก่นะเขาจะพูดแล้วมาเรียกขวัญแล้วก็มาผูกแขนแต่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรแต่เรานอนเฉยๆนอนมีความรู้สึกว่าเรานอนเราไม่ได้ลุกนะนอนนิ่งๆเนี่ยคนนั้นก็มาแล้วก็เหลือบตามองคนนู้นคนนี้ความรู้สึกเราตอนนั้นเราจำไม่ได้ว่าเราปวดหัวไหมเป็นไข้ไหมเป็นอะไรไหมพอโตมาใหญ่มาถามแม่แม่บอกจำไม่ได้เพราะมึงป่วยเยอะถามแม่แม่บอกว่าไม่รู้ขยันป่วยนะคะเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่ที่รอนี่เข้าโรงพยาบาลชนิดที่แบบเป็นว่าเล่นเลยนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตั้งแต่เล็กเนี่ยเป็นเด็กเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยไปโรงพยาบาลกลางไปหาหมอที่โรงเรียนในเรือก่อนไปหาเสร็จปุ๊บโรงพยาบาลว่าเป็นหนักก็จะส่งไปพระมงกุฎนะฮะมันอยู่ในเครือเดียวกันพระมงกุฎถ้ามันเข้ารักษาโน่นปุ๊บเขาก็จะส่งไปโรงพยาบาลกลางเป็นแบบเนี้ยไปเจาะเลือดเอาแต่เลือดไปเลือดไปทุกครั้งอาทิตย์ละครั้งแหละเจาะเลือดออกเจาะเอาไปเป็นสลิงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะรักษาแบบหาแต่หมอน่ะจนโตก็ยังจะเป็นนะโตก็เป็นโรคโอ้ไม่รู้อะไร
เบาๆไม่เป็นเป็นคือน้มหมอนนอนเสือยันณปัจจุบันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้อย่างมันป่วยล้ำเหลือเนี่ยนะก็โตมาแบบชนิดว่าเออป่วยดูเหมือนผู้หญิงแข็งแกร่งดูเหมือนผู้หญิงที่แบบนู่นนี่นั่นแต่ลุยนะขยันนะคะแต่ป่วยค่ะขยันป่วยไม่เข้าใจว่าไม่รู้จะป่วยอะไรล้ำเหลือนะตั้งแต่เล็กจนโตจนป่านเนี่ยป่วยเล็กป่วยน้อยป่วยป่วยจริงๆจังๆนะไม่เข้าใจกับการป่วยของตัวเองก็ถือว่าเป็นสัจธรรมนะในพูดแล้วก็คิดนะว่าพูดถึงว่าบางครั้งเราคิดไหมว่าป่วยบ่อยๆเกิดเราไม่อยู่ขึ้นมาเนี่ยเราจะไปที่ไหนตายแล้วเราไปไหนเคยคิดบ้างปะตายแล้วไปอยู่ไหนตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเราจะนึกฮะโอ้คิดไม่ออกอย่าสอดออกมาคิดไม่ออกมันจะมีคำพูดแทรกปวดหัวแต่ถ้าเราอยู่ในธรรมะร่างนี้คือเป็นร่างที่สมมุติขึ้นมาละสังขารนี้ไปดวงจิตเราก็จะไปตามเวรตามกรรมของเราเราทำกรรมดีมันก็จะไปอยู่ในที่ดีๆถ้าเรากรรมทำกรรมชั่วเอาไว้มันจะไปชดใช้ความชั่วก่อนที่เราเคยทำไว้หมดจากความชั่วเสร็จปุ๊บเราก็จะไปอยู่ในกรรมดีเราไม่รู้ว่าเราทำกรรมชั่วอะไรไว้มั่งดูรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีนะแต่พี่ละออก็เป็นคนที่ก็เคยฆ่าตัดชีวิตนะไม่ใช่ไม่เคยนะเด็กๆเนาะทุบหัวปลาเงี้ยอุ้ยจำได้เลยเคยทุบแล้วมันทุบไปแล้วมันไม่ตายอ่ะพอมันไม่ตายเราจะเป็นลมอ่ะเคยเป็นไหมทุบไปปุ๊บมันเต้นปุ๊บๆแล้วเราต้องไปตัดคอเขาอ่ะพอตัดคอเขาไปปุ๊บปลามันตายแต่มันยังดิ้นอยู่อ่ะณตอนนั้นคือมันจะเป็นลมมันจะตายอ่ะปลาไม่ตายนะเราก็จะตายเรานี่แบบรู้เดียวใจวิว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 ทำไมเราตัดคอเขาไปแล้วเนี่ยทำไมเขายังดิ้นอยู่นะทำไมเขายังไม่ตายถอดเกศตัดคอหั่นแล้วมันยังดิ้นปั๊บ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 ตั้งแต่บัดนั้นยันบัดนี้พี่ละอ๋อไม่ทำหรือไม่ทุบหัวปลาไม่ไปตัดคอเขาไม่อะไรเพราะเราคิดว่าไงเราตัดเขาไปแล้วเขายังดิ้นอ่ะจริงๆมันก็เป็นเซลล์นะเป็นเซลล์ที่มันยังไม่ตายคิดดูไม่ก็เลยตั้งแต่บัดนั้นยันบัดนี้บอกไม่เคยไปทุบหัวปลาให้ไปทำปลาไม่เอาไม่ฆ่าเขาถ้าจะกินก็ไปกินปลาที่มันตายแล้วเราก็ไปเลือกตาใสๆหน่อยที่เขาตายใหม่ๆนะไปเลือกตาใสๆนะตาที่เขาเพิ่งตายอ่ะเหมือนกับดักแมงวันอ่ะเคยเป็นไหมดักแมงวันอ่ะเคยดักครั้งหนึ่งพระอาจารย์พัศกรเดินมาพระอาจารย์บอกว่าดักเขาน่ะแล้วนั่งมองเขาอ่ะเขาตายไปต่อหน้าต่อตาทนดูได้ยังไงแล้วก็ฉุกคิดเออใช่เรามานั่งมองเขาแบบมือเขาอ่ะจะกิ๊กจักกิ๊กจักกิ๊กจักแล้วค่อยค่อยนิ่งไปตายไปต่อหน้าต่อตาเราก็เออเนาะเราไปทรมานเขานู่นนี่นั่นแต่ถ้าเราไม่ฆ่าเขาเราทำงานเนี่ยเพื่อจะเอาของไปขายแมงวันมันตอมแบบเยอะมากเราก็เลยมาคิดอีกทีว่าใช้ที่แบบปัดแมงวันตอนหลังๆมาเราก็มีกุศโลบายเอาที่ดักแมงวันมาเลยเสร็จแล้วเราก็กางระหว่างกางเราก็พูดไปว่าตัวไหนที่มันหมดอายุไขตัวไหนที่มันจะต้องตายณเวลานี้ตายโดยธรรมชาติตายโดยที่ข้าเจ้าไม่ได้ไปทำร้ายตัวไหนที่หมดอายุไขณเวลานี้เอามาติดมาติดที่ดักกาวถ้าตัวไหนไม่หมดอายุไขก็ไม่ต้องติดไปเกาะที่อื่นเชื่อไหมพี่เอากลางไปปุ๊บไม่ติดเลยแบ่งมันเยอะมากนางไม่มาติดเอากูเสียฟรีเลยไม่มีใครหมดอายุไขเลยบางครั้งก็จะมีแผ่นหนึ่ง15 บาทนะแผ่นหนึ่งบางทีมี2 ตัวอ๋อตัวนี้หมดอายุไขนะก็ขอโอโหสินะเนี่ยเคยเป็นไหมลองดูดิไอ้ที่มันติดจนแบบมืดจนแบบ
แล้วเราก็เอามือเอาแปะไปมันติดจนดำเมี่ยมแล้วเราก็ปิดทิ้งแล้วก็ทิ้งเนี่ยมาฉุกคิดที่อาจารย์บอกเธอนั่งดูเขาตายต่อหน้าต่อตาเนี่ยดูเขาทรมานเนี่ยเนาะเออคิดกว่าจะคิดได้นะพระอาจารย์ก็พูดแค่นั้นนะเราก็เลยทำยังไงดีเอาทำแบบนั้นเลยตัวไหนหมดอายุไขก็มาติดเราไม่มีเวรซึ่งกันและกันส่วนมากจะไม่มาติดค่ะนะคะเพราะเขาไม่หมดอายุไขสักตวงเลยแต่ก็ดีอย่างหนึ่งไม่หมดอายุไขแต่เขาก็ไปที่อื่นนะเขาก็ไม่มาวุ่นวายกับของที่เพราะเราที่เรากางกาวเอาไว้เนี่ยที่เรากางไว้เนี่ยเขาไม่มาติดและเขาก็ไม่มาวุ่นวายกับเราเพราะเราพูดเลยว่าถ้าคุณยังไม่หมดอายุไขคุณก็ไม่ต้องมาติดกับดักของเรานะคะคุณไปที่อื่นแต่ถ้าตัวไหนหมดอายุไขที่จะต้องตายนะเวลานี้เดี๋ยวนี้คุณค่อยมาติดนะพูดกันแบบนี้เลยจนข้างร้านบอกมองหน้าเราเพราะเราพูดดังๆไงแล้วก็พูดของเราอ่ะคนเดียวนั่นแหละพูดในใจมันก็ไม่รู้เรื่องกลัวแมงมันไม่ได้ยินเนี่ยเราก็จะพูดให้ได้ยินนั่นแหละแต่ไม่ใช่ว่าตะโกนข้างร้านก็บอกหืมก็บอกว่าตัวใหญ่หมดอายุไขก็มานะตัวไหนไม่หมดอายุไขก็ไปนะเขาบอกพี่เพื่อความสุขของพี่ไงความสุขของพี่เขาหมดอายุไขแล้วไม่อยากทำบาปแล้วไม่อยากไปฆ่าเขาเท่านั้นเองนะคะวันนี้ก็เลยแบบไม่ไปซื้อเลยกาวก็มีไม่ไปซื้อละเราก็ซื้อตัวพัดลมมาแล้วก็ปัดหมุนไล่แมงมันไปเหี้ยนะคะเหมือนกับยุงอ่ะบางครั้งเราก็เผลอตบบางครั้งเราก็พอมันกัดแล้วก็เขายังถามเลยว่าทนได้ไงอ่ะเอามือปัดยุงไปหรือเป่าให้ยุงไปแบบเออเขาหิวเขาก็มากินนะถ้าเขาไม่หิวเขาคงไม่มาเจาะเลือดเราอะไรที่เราไม่เผลอไผไปตบเขาพวกอันนั้นคือเขาหมดเวรหมดกรรมมาแล้วนะเขาตายไปแล้วหมดชีวิตเขาไปแล้วกินเลือดชั่วของเราไปนะแต่ตัวไหนถ้าเขายังไม่หมดอายุไขเนี่ยแล้วเรายังไม่มีเวรต่อกันซึ่งกันและกันพี่ละอ๋อก็จะเป่าเข้าไปหรือสะกิดเข้าไปไปอย่าให้ฉันมาแพ้นะเพราะพี่ละอ๋อแพ้ยุงไงเวลากัดปุ๊บมันจะขึ้นแดงแล้วก็คันเพราะเราเป็นภูมิแพ้นั่นมันก็จะเกาปุ๊บเป็นแผลเป็นเลือดเป็นน้องไอ้ยังก็ปุ๊บนะเราก็จะบอกกับเขาว่าอย่ามายุ่งอย่ามาจองเวรซึ่งกันและกันนู่นนี่นั่นเท่านั้นเองเราก็จะไม่ฆ่าเขาเราก็จะไม่ทำบาปเราก็จะไม่นู่นนี่นะไม่ใช่ว่าพี่เราเป็นคนดีศีลห้าครบนะไม่ใช่นะแต่อะไรหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะเราก็ไม่ได้ไปว่าคนที่เขาไปทุบหัวปลาเพราะเป็นอาชีพของเขาที่เขาต้องทำมาหาเลี้ยงชีพคนที่ก็ฆ่าไก่ฆ่าเป็ดแทงคอหมูนู่นนี่นั่นนะมันเป็นอาชีพของเขาเราก็ไปก้าวไก่เขาอันนั้นอาชีพต้องเลี้ยงชีวิตของเขาแต่อันนั้นเราก็ต้องไปทำบุญนะคะใส่บาตรให้เขาเพราะพี่ละออนเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่บาตรเท่าไหร่หรอกเพราะไม่ตื่นเช้าตื่นมาพระไปหมดแล้วอาจจะไปทำสังฆทานมีโอกาสเราจะถ้าเราไปวัดเราไปทำสังฆทานเราไปหยอดตามตู้เข้าวัดเราก็จะไปหยอดตามตู้ชำระหนี้สงฆ์ค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรนะแต่ที่ในวัดมีตู้เราก็จะไปหยอดแล้วก็ไปทำโรงทานเนี่ยพี่เราอาจจะเป็นแนวนี้มากกว่านะคะการทำบุญได้เงินเนี่ยนะคะมันไม่มีคำว่าอดเงินนะหรือทำทานโรงทานเนี่ยทำโรงทานเนี่ยเราไม่มีเงินเลยแต่เราก็ไม่อดนะเราก็จะมีกินอยู่ตลอดเวลามีกินมีใช้ไม่ต้องอดเราจะอดมันก็ไม่อดมันก็มีของกินให้เรามีกินนะคะเพราะเราทำทานทำบุญเสร็จทำทานนะคะเรามีน้อยเราไม่มีโอกาสที่จะไปยืนใส่บาตรพระเพราะเราเป็นแม่ค้าเนาะเลิกก็ดึกแล้วห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยจะให้มาตื่นตีห้าครึ่งหรือหกโมงโอ้ตื่นไม่ไหวจริงๆพระไปหมดแล้วไปตลาดเนี่ยพระกลับบ้านหมดแล้วเจ็ดโมงครึ่งตื่นแปดโมงไปกาดหรือแปดโมงกว่าเนี่ยแปดโมงเนี่ยประมาณเนี้ยพระไปหมดแล้วพระไม่มีแล้วยังมีโอกาสได้ใส่แล้วเราก็อาจจะไปซื้อกับคงกับข้าวมาปุ๊บมาถวายเพลตรงนั้นทำอยู่ทำแต่ไม่ถึงสมัยไม่เหมือนสมัยตอนเราเป็นเด็กเป็นนักเรียนพ่อแม่ตื่นก็ทำกับข้าวตั้งแต่ตี 4 ตี 5นะแม่เนี่ยแม่กับย่าเนี่ยย่าจะต้องใส่บาตรทุกวันจริงๆแม่เนี่ยก็
สมัยก่อนเนี่ยแม่ก็ต้องตื่นใส่บาตรเพราะเห็นย่าเป็นตัวอย่างนะคะเห็นย่าเป็นตัวอย่างต้องตื่นใส่บาตรทุกวันจะมีอะไรมีมากมีน้อยต้องมีข้าวมีกับอย่างต้องไปใส่บาตรถ้าแม่ไม่ไปเราก็ต้องไปหรือแม่ไปเขาก็ต้องปลุกให้เราไปใส่บาตรตักบาตรทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าปลูกฝังมานะคะปลูกฝังให้เรามีการใส่บาตรทำบุญใส่บาตรทำบุญอยู่ในศีลกินในธรรมเท่านั้นเองนะมันก็จะดีขึ้นกับชีวิตของเรานะคะอย่างที่พี่ออดได้พูดนะคะตอนแรกว่าจะมาเล่าเรื่องเมืองลับแลประวัติของเขาพี่ออดบางอย่างเราก็ฟังมาเมืองลับแลแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะคะไว้พรุ่งนี้ดีกว่านะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไม่มีเรื่องเล่านะคะแล้วก็ใกล้วันแม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาพูดเรื่องวันแม่เพราะว่าเสาร์อาทิตย์หน้าพี่ออดไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้จัดหรือเปล่าถ้ามีสัญญาณจัดแน่นอนแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ต้องบางทีวันแรกว่าจะเดินทางไกลเนาะเราอาจจะเหนื่อยจะเพียไม่รู้อะว่าจะได้จัดหรือเปล่าแต่วันที่สองได้จัดแน่นอนจะพยายาม1วันเนี่ยจะจัดถ้ามีสัญญาณจะพยายามจัดนะคะเพราะว่าจริงๆก็ไม่อยากจะขาดไปเพราะบางคนเนี่ยพี่รอทำไมไม่จัดเงียบหายไปไหนนู่นนี่นั่นแล้วบอกบางทีก็ป่วยเยอะป่วยบ่อยทำไมต้องป่วยเสาร์อาทิตย์ก็ไม่รู้มันก็ป่วยมันวันเวลาป่วยมันไม่เลือกเวลานะคะมันไม่หายนะคะเรื่องของเรื่องมันป่วยปุ๊บมันหายวันเดียวก็ดีไปนะมันไม่หายเนี่ยแหละหนึ่งหยุดเป็นอาทิตย์กว่าเกือบสองอาทิตย์เนี่ยไม่ใช่มีตังค์นะคะแม่ค้าเป็นเงินหมุนนะโอ้เราก็แบบน้ำหนักลงไป5 กิโลตอนนี้2วันนี้กินเข้าไป5 กิโลขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วมั้งเนี่ยนะคะแก้มอิ่มเหมือนเดิมแล้วตอนนั้นตอบโซมดำแบบวันหนึ่งกินข้าวมื้อเดียวกินข้าวซาวน้ำเนี่ยนะกินไม่อยากกินอะไรไม่อยากกินมันไอเนาะแล้วก็นู่นนี่นั่นหลายปัจจัยต่างๆนะคะอันนี้ก็ได้เวลาเนาะก็อีก1นาทีเดี๋ยวเราจะได้ร่ำรากันนะคะก็โอ้พอจะกลับแล้วเพิ่งจะมาปรับหน้ากล้องตัวเองนะคะให้ตัวเองได้ชัดขึ้นก็คุณรถถังกระทิงแดงก็ได้เข้ามาออกไปแล้วมั้งนะคะก็คิดถึงนะคะก็ณเวลานี้ก็ใกล้เวลาจะ1:00ไว้พรุ่งนี้พี่ละออก็จะมาพบปะกับทุกคนเหมือนเดิมนะคะกับรายการพี่ละออมาคุยนะคะคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและพระธรรม 104.50 ไม่เคยวัดไฟเห็นนะคะอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้สังฆทานทิพย์ที่ธรรมสถานมาร่วมทำบุญกันได้นะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะ1:00ละก็ลาตีสวัสดีบายบายก่อนนะคะสวัสดีค่ะ